างสาวขวัญระวีวังอุดมผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ตัวแทนของนางพยาวอัคคหาตมารดาของนางสาวกมลเกตอัคคหาตพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดประทุมวนารามและนายสันติพงษ์อินจันทร์หรือเบิร์ตผู้ที่สูญเสียดวงตาข้างขวาจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหลังจากทั้งคู่ไม่ได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษตามคำเชิญของรองประธานคณะกรรมการความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เปิดเผยผลการนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนว่าหน่วยงานอิสระต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการสืบสวนคดีการสลายการชุมนุมทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพรวมถึงการนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแม้เวลาจะผ่านไปถึง8เดือนซึ่งทางคณะกรรมการความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนของประเทศอังกฤษรับปากที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาเพื่อหวังให้ประชาคมโลกกดดันรัฐบาลไทยให้ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตัวของคุณบารอนเนสเองเนี่ยคุณบารอนเนสโปรเซอร์เนี่ยบอกว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปตั้งคำถามในรัฐสภาของอังกฤษนะคะก็เราหวังว่าเขาก็คงจะใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายที่เขามีเนี่ยสามารถนำเรื่องการสลายชุมนุมเนี่ยกดดันรัฐบาลไทยให้นำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เปิดเผยเพิ่มเติมว่าทางศูนย์จะทำหนังสือขอความร่วมมือจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพร้อมทั้งทำรายงานการละเมิดสิทธิการเกิดการชุมนุมรวมถึงการละเมิดสิทธิที่รัฐปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อให้สังคมโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริงต่อไป